คือทรราชระบอบทักษิณดิ้นทุกตัวรับไม่ได้ระดับปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วปลัดกิติพงษ์เนี่ยเป็นที่รับรู้กันว่าเป็นข้าราชการที่ตรงฉินมากเป็นข้าราชการที่กระทำตนเป็นข้าราชการที่เป็นข้าของแผ่นดินและเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างชัดเจนซื่อสัตย์สุจริตพี่น้องครับแล้วออกมารับไม่ธรรมดาผู้ตรวจมายืนรอยิ้มแย้มแจ่มใสพี่น้องที่ไปกับเราที่ไปราชการหลายแห่งก็งงว่าเฮ้ยมากระทรวงยุติธรรมนี้ไม่เห็นต้องลำบากเลยมาถึงไม่ต้องยืนที่หน้ารั้วยืนตะโกนขอให้เปิดประตูเขาเปิดประตูรอเลี้ยวรถขึ้นมาแล้วจอดเลยพี่น้องลงจากรถยังงงๆอยู่เฮ้ยเขาต้อนรับแล้วเหรอไปนั่งกันเต็มเลยครับพี่น้องครับข้างหน้าอยากมีความสุขมากข้าราชการออกมากินข้าวกินปลาร่วมกับเราเรียบร้อยผมนี่ทำหน้าที่ยืนอยู่บนรถพี่น้องข้าราชการที่อยู่ข้างในก็กวักมือบอกว่าเดี๋ยวพอไม่ปลาใสแล้วลงมาหน่อยผมก็ลงไปครับแล้วก็เรียบร้อยพี่น้องครับรวบเสร็จโดนหอมแก้มซะแล้วงงมากเลยแต่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเมื่อปลัดกระทรวงออกมาแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เขากระทำนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดแต่เขายืนอยู่บนหนทางความถูกต้องเพราะสิ่งที่มวลมหาประชาชนสู้นั้นเป็นสิ่งที่สู้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายพี่น้องครับและเพื่อประเทศชาติประชาชนเขาถึงกล้าแสดงตัวลองถ้าเราเป็นพวกที่ไม่ใช่สันติอหิงสาสิครับลองดูว่าพวกเราเป็นม็อบที่มีกองกำลังเที่ยวไปก่อการร้ายยิง M79 ตรงนั้นตรงนี้ไม่มีทางเจอสภาพนี้หรอกครับเพราะเขาเป็นข้าราชการเขารับรู้ข้อมูลข่าวสารดีแล้วเขารู้ว่าคนที่มาร่วมต่อสู้กับมวลมหาประชาชนนั้นเป็นคนดีรักประเทศเหมือนที่เขารักครับพี่น้องครับถ้าจะพูดให้ถึงที่สุดทำไมเขาจะไม่รู้ล่ะครับว่าพฤติกรรมของรัฐบาลที่กระทำตัวเยี่ยงโจรเนี่ยกระทำอย่างไรคนเป็นข้าราชการระดับนั้นเขารู้ดีครับพี่น้องครับเขารู้ดีพูดไม่พูดเท่านั้นแหละทันทีที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมารับฝ่ายของสอรสไม่สัมภาษณ์เลยต่อไปนี้ปลัดกระทรวงคนไหนออกมาพบมารับกำนันมวลมหาประชาชนกูจะสอบวินัยไอ้ปึ้งไอ้หัวล้านออกมาขู่โถเป็นได้แค่เห่าละมึงเอ้ยไม่มีใครฟังรุ่งเช้าจากกระทรวงยุติธรรมคราวนี้เป็นเรื่องเลยพี่น้องตอนออกจากที่นี่ยังไม่มีใครรู้เลยว่าเราไปกระทรวงกลาโหมแล้วปลัดกระทรวงกลาโหมนี่พี่น้องก็อาจจะงงๆเพราะตอนเราไปสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยสู้กันแทบเป็นแทบตายเพราะสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมของพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กเนี่ยเปิดให้นางดอกงิ้วไปทำงานเราไปปิดไปค้นหาตัวกันมาแล้วใครจะนึกล่ะครับว่าไปกระทรวงกลาโหมท่ามกลางแดดเปรี้ยงแล้ววันนั้นขอโทษเถอะแดดทำไมมันแรงอย่างนั้นก็ไม่รู้ผมอุตส่าห์บอกกำนันพอตอนผมประกาศไปว่าท่านปลัดอยู่ไหมถ้าอยู่จัดคนหน่อยกำนันอยากจะพบปะพูดคุยด้วยไมตรีจิตแลกเปลี่ยนกันเรื่องปฏิรูปประเทศไทยปัญหาประเทศโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงเรื่องผลกระทบต่อสถาบันพอฝ่ายทหารออกมาแจ้งว่าปลัดยินดีให้พบผมอุตส่าห์บอกกำนันนะกำนันผมเข้าไปด้วยนะกำนันบอกไม่ได้มึงอยู่บนรถก่อนเผื่อเข้าไปข้างในแล้วเขาเกิดล็อกตัวกูไว้มึงจะได้ช่วยกูผมก็กินแดดกันต่อไปละครับกับพี่วิทยาพี่สำราญพี่สำราญนะไม่ดำไปกว่านี้อีกแล้วเราเชื่อดำอยู่ตัวแล้วไอ้ปึ้งขู่ตอนปลัดกระทรวงยุติธรรมมาพบว่าปลัดคนไหนไปพบกูจะสอบวินัยรุ่งเช้าเจอปลัดกลาโหมซะเลยจุกแอกเลยครับพี่น้องระบอบทักษิณดิ้นพลาดเลยได้ข่าวเสื้อแดงออกมาลงเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไลน์ด่าปลัดกระทรวงกลาโหมกันใหญ่เอาเลยด่าไปเลยเขาชัดเจนแล้วว่าเขายืนบนความถูกต้องเราไปดีเราไปด้วยไมตรีจิตไปด้วยเรื่องประเทศชาติใครเขาก็
ปิดประตูต้อนรับแต่ปรากฏการณ์ที่กำนันสุเทพไปคุยกับปลัดกลาโหมเนี่ยสั่นสะเทือนวงการที่สุดพี่น้องครับข้าราชการที่เป็นกึ่งๆลังลงลังเลอยู่ดีไม่ดีนี่เทหมดเลยส่วนข้าราชการที่ยังพักดีอยู่กับระบอบทักษิณซึ่งเหลือน้อยอยู่แล้วนี่แทบเฮี้ยนเลยครับพี่น้องเที่ยวนี้แทบเกลี้ยงเลยครับพี่น้องเทมาข้างฝั่งมวลมหาประชาชนหมดอาการระบอบทักษิณออกว่าไงครับเมื่อวานขู่บอกว่าปลัดกระทรวงคนไหนไปพบจะสอบวินัยเราได้เจอปลัดกลาโหมสอรสออกมาเลยวันที่17เมษาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงจะต้องไปพบกับสอรสเพื่อที่จะชี้แจงสถานการณ์เราไปพบปลัดกระทรวงกลาโหมเรียบร้อยเราก็คิดว่าวันรุ่งขึ้นไปกระทรวงไหนดีเนาะไปแล้วจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาพบไหมเนี่ยปรากฏว่าคราวนี้ผิดคาดหนักยิ่งกว่าเดิมทุกทีเราไปส่วนราชการเนี่ยไปถึงหน้าประตูขอร้องให้เขาเปิดพอเราไปกระทรวงเกษตรซึ่งไปทำงานที่สำนักชนประทานที่11ปากเกร็ดพี่น้องครับไปถึงประตูกาดที่นำหน้างงเลยครับเขาเปิดประตูรอเปิดประตูรอแล้วก็มีรปภ.มาเป่านกหวีดปิดๆให้เข้าไปกาดจอดรถถามแล้ววิทยุถามกลับมานายครับเขาเปิดประตูนี้พวกเราจะเข้าไหมครับเราก็เลยก็เปิดแล้วทำไมจะไม่เข้าล่ะเข้าไปเลยทุกคนงงมากเขาเปิดประตูรอแต่ว่าที่สุดยอดก็คือรถไม่ทันถึงหน้าตึกสำนักงานชนประทาน11ข้าราชการมาเป็นหลักพันพี่น้องครับถือธงชาติเป่านกหวีดรออยู่แล้วคราวนี้ภาพข่าวที่ออกไปยิ่งทำให้ระบอบทักษิณอาการหนักกว่าเดิมและเป็นที่มาของการที่ชัยเกษมออกมาบอกว่าจะเสนอนายกมาตรา7ด้วยเพราะชัดเจนแล้วว่าครูปลัดกระทรวงครั้งแรกบอกสอบวินัยตอนเจอปลัดยุติธรรมรุ่งเช้าเราไปเจอปลัดกลาโหมเจอปลัดกลาโหมครูว่าวันที่17จะเรียกปลัดกระทรวงไปตบกะโหลกซะหน่อยโดยสอรสรุ่งเช้าเจอปลัดกระทรวงเกษตรเต็มทีมเลยคราวนี้มาครบกระทรวงเลยคราวนี้จบเลยครับคราวนี้หนังม้วนนี้จบเลยเพราะ3กระทรวงนี้เนี่ยเป็นกระทรวงตั้งแต่กระทรวงศึกษารองปลัดดูแลเรื่องการศึกษายุติธรรมดูแลเรื่องความยุติธรรมประเทศกลาโหมดูแลความมั่นคงมาเจอกระทรวงเกษตรดูแลเรื่องเกษตรกรคนยากคนจนครบแล้วรุ่งเช้าพี่น้องครับประกาศชัดไปกระทรวงสาธารณสุขคราวนี้หนักกว่าเดิมประชาคมสาธารณสุขมาเป็นหมื่นครับพี่น้องเดียวนี้รอต้อนรับภาพที่กระทรวงสาธารณสุขนี่มันชัดเจนมากและนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ยิ่งลักษณ์ตัดสินใจบินกลับเชียงใหม่ทันทีพี่น้องครับไม่กล้าอยู่ในกรุงเทพอีกต่อไปสรุปคือคำสั่งสอรสที่ขู่แป๊กที่ไอ้ปึ้งหัวล้านออกมาขู่ว่าจะสอบวินัยแป๊กไอ้ปึ้งเขาไม่เชื่อน้ำยามึงแล้วแต่ว่าที่ผมแปลกใจคือทำตัวเป็นนายล่องหนนำสกุลคนหายนี่คือไอ้เหลิมหายไปไหนแล้วเหลิมหรือว่าอมขวดวายตายไปแล้วมันอยู่ไม่ได้ครับพี่น้องสี่กระทรวงนี้จบเลยม้วนเดียวคาดการมาชัดทุกอย่างผมสรุปได้เลยครับว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นได้ชัดว่าคำประกาศของมวลมหาประชาชนที่บอกว่าชัยชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในขั้นสุดท้ายข้าราชการต้องมาร่วมกับมวลมหาประชาชนเต็มตัวนั้นบัดนี้ออกมาครบทั้งข้าราชการผู้น้อยระดับกลางระดับสูงและระดับสูงสุดในกระทรวงนั้นๆเป็นตัวแทนที่จบแล้วครับนี่คือเหตุผลข้อที่หนึ่งที่ผมบอกกับพี่น้องว่าชัยชนะเหนือระบอบทักษิณนั้นมาถึงในจุดที่ระบอบทักษิณอวสานจริงๆแต่เหตุผลข้อที่สองพี่น้องครับมันกว่านั้นอีกในมือนี่มีจิ้งจกส่งมาครับจิ้งจกนี่อยู่แถวแถวห้องประชุมสอรส
จิ้งจกเนี่ยฟังเสียงก็ประชุมกันแล้วทำเสียงจิกจักจิกจักจิกจักส่งบันทึกรายงานการประชุมมาทำตกไว้แถวๆข้างเต็นท์ผมบังเอิญไปเจอครับว่าสอรอสอมันประชุมแล้วมันคุยกันเรื่องอะไรบ้างประการแรกสุดเลยพี่น้องครับผู้อำนวยการสอรอสอคือเหลิมอยู่บำรุงนั้นทำตัวเป็นนายล่องหนนำสกุลคนหายไม่มาประชุมครับพี่น้องเก่งนักตอนเป็นผอ.สรส.แล้วขู่เช้าขู่เย็นขู่ค่ำขู่เราแล้วขู่เราอีกจะจับอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนหายไปไหนแล้วมึงผู้ที่เป็นประธานการประชุมคือชัยเกษมนิติสิริประชุมกันเมื่อ10เมษายนที่ผ่านมาครับพี่น้องรู้ไหมสอรสหารือกันเรื่องแรกเรื่องอะไรเรื่องปลัดกระทรวงต้อนรับมวลมหาประชาชนครับพี่น้องเป็นเรื่องแรกที่มันประชุมกันแสดงว่าอาการหนักสุดๆเลยถึงขั้นสอรสต้องไปประชุมกันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแล้วจิ้งจกที่ส่งข่าวมานี่ก็แน่มากไม่รู้จริงเท็จแต่เอาเป็นว่าผมเชื่อจิ้งจกก่อนส่วนถ้าจะผิดไอ้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกมาปฏิเสธซะถ้าไม่ปฏิเสธเราจะถือว่าทั้งหมดที่จิ้งจกทักมาจริงยกเรื่องของการไปพบปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงยุติธรรมนี่ขึ้นมาพูดกันปรากฏว่าที่มันตลกก็คือว่ารัฐมนตรียุติธรรมซึ่งเป็นรัฐมนตรีเถื่อนในกองโจรนางดอกงิ้วทำหน้าที่เป็นประธานสรส.เนี่ยตำหนิปลัดกระทรวงยุติธรรมก่อนตำหนิไม่เหมาะสมไม่ต้อนรับอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่ตลกคือไม่กล้าตำหนิปลัดกระทรวงกลาโหมครับพี่น้องทั้งที่มาต้อนรับเหมือนกันคุยกันเหมือนกันไม่กล้าผมเพิ่งรู้ว่าชัยเกษมเนี่ยที่สุดก็ขี้ขลาดเหมือนกันเป็นลำตียุติธรรมไม่ได้เพราะว่าใจคุณมันไร้ความยุติธรรมกล้าตำหนิปลัดยุติธรรมแต่ไม่กล้าตำหนิปลัดกระทรวงกลาโหมในเรื่องเดียวกันคุณมันขี้ขลาดและมันสะท้อนถึงความไม่มีหลักเลยครับพี่น้องเขาพูดกันว่ายังไงบอกว่าสอรสเนี่ยบอกว่าเรื่องลำตรียุติธรรมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่เรื่องปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยอาจจะยกเว้นให้ได้เอ้าเฮ้ยเขามาพบเหมือนกันแล้วทำไมมึงยกเว้นวะที่ยกเว้นให้ปลัดกระทรวงกลาโหมได้ในบางเงื่อนไขเพราะฟังดูเหตุผลมันนะเป็นผู้มีภาพลักษณ์เป็นนักเจรจาสันติภาพมันตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเจรจาสันติภาพตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแล้ววันนั้นก็มีผู้แทนกลาโหมในสอรสยอมรับว่าวันดังกล่าวเป็นวันประชุมหน่วยขึ้นตรงกลาโหมพอดีไม่มีวาระซ่อนเร้นปลัดกระทรวงกลาโหมสนทนากับกำนันในห้องที่เป็นซอกตู้เล็กๆในกองรปภดูเหตุผลก็สิพี่น้องประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ห้องเล็กห้องใหญ่หรอกกระทรวงยุติธรรมห้องใหญ่กระทรวงกลาโหมห้องเล็กแต่ที่สำคัญคือปลัดกระทรวงกลาโหมเขาให้เกียรติมวลมหาประชาชนต่างหากล่ะครับพี่น้องนี่คือประเด็นสำคัญแต่อาการสรส.นี่ออกเลยครับแต่ออกแล้วไม่กล้าตำหนิปลัดกระทรวงกลาโหมเพราะปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นมาจากสายของทหารไม่กล้าตำหนิเลยทำเป็นอ้อมแอ้มแล้วหาเหตุมายกเว้นให้แต่การหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาประชุมแปลว่าสอรสวิเคราะห์แล้วว่าระบอบทักษิณจบแล้วครับพี่น้องตั้งแต่ปลัดออกมาเจอกำนันกับมวลมหาประชาชนจบแล้วครับแต่ตัวร้ายนี่มีอยู่สองตัวร้ายนี่ก็คือชัยเกษมและอีกคนหนึ่งพี่น้องเดาไม่ผิดครับกลายเป็นคอหอยกับลูกกระเดือกคู่ใหม่